หนูเท่าไหร่ยังคะ20 30 40ขาอะไรนะเท่าไหร่ขาเท่าไหร่ยังอ๋อแม่ไม่ต้องบอกว่าให้ยืนขาให้เท่าไหร่ค่ะระดับยกกระไหล่อ่ะเหรอตรงไหนอ่ะฟังก็บอก20 30เนี่ยนะเต้นสิไม่ใช่แล้วแล้วอันนี้มันเป็นแอดมันแอดมันเป็นแอดอ่ะเต้นได้อาจจะเต้นได้ไปแล้วมาละครับแมวพุงนะครับไม่เหมือนที่ครูสอนเลยนะคะเฮ้ยท่าดีนี่จำท่าไม่ได้ My oh my หนึ่งสองสามสี่หนึ่งได้ได้หนึ่งได้ได้เท่าไหร่ยังคะเท่าแล้วค่ะต้องขยับพุงด้วยเหรอต้องแรงแรงกว่านี้แรงกว่านี้ท่าต้องชัดชัดกว่านี้อีกเออมีแววมีแววอ่ะเฮ้ยไม่ในมิวสิกก็ร้องเป็นไงนะอ่ะลืมพี่มันท่าคลาสสิกเด็กน้อยนี่เฮ้ยข่าวต้องถึงคางเลยไหมเหรอตัวคนนี้อีกเมื่อแล้วไว้เท่านี้เอาเรียนมาแค่นี้เรียนแค่นี้ตายแล้วสามครั้งจะได้จบเพลงไหมเออเรียนสามครั้งก็จบคลาสแล้วว่าจะได้จบเพลงไหมลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะต่อให้จบเหรอลูกโอ้แต่ก็ไปไกลกว่าที่แบบเรียนสอนนะมีท่าอย่างนี้ด้วยนะชี้ฮะดูแอดวานซ์นิดนึงท่าต้องแรงต้องชัดกว่านี้เจียวฮะทำไมก็ได้ค่ะเออซ้อมไปมันต้องคมคมเต้นให้คมเข้าใจไหมลูกอ๋อเดี๋ยวต้องซ้อมเพลงของคุณครูเบลด้วยนี่ใช่ไหมพี่คนยากที่บอกว่าทำไมต้องปีตอนนี้ละนักเล็กทำไมต้องปีตอนนี้ลูกใหญ่บางท่านี่มันใช่เหรอคุณครูDo you wanna say goodbye? ว่าลืมไปท่านี้ก่อน Tell me why แล้ว Oh my เอางงใหญ่แล้วรวนรวนไปเลยครับเสียกระบวนท่าท่านี้เลยละกันกระโดดนี่แล้วพรุ่งนี้ต้องใส่ผ้าใบไหมลืมไปเลยครับมูลนี้ใส่แต่ไหมหรอคุณใส่ผ้าใบเหรอคะเขามีเต้นแบบนี้ไม่จะเต้นนี่ตัวนี้ใส่ผ้าใบนะอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ผ้าครูบอกว่าการให้ใส่ผ้าใบนะลูกค่ะครูบอกว่าใส่รองเท้าแตะไปอ้าวเหรอแล้วเพื่อนสั่งเท้าอะไรคะรองเท้าแตะกันหมดทั้งห้องเลยแล้วเต้นได้เหรอลูกจบแล้วนี่ไม่ต้องเต้นได้เหรอใส่เท้าแตะไม่รู้อ่ะได้ไหมลูกคือเขาไม่ซีเรียสเหรอคือมันเต้นแบบเด็กๆยังไม่ถึงขั้นจริงจังเดี๋ยวนะเพลงชื่ออะไรนะจริงจังไหมเอามาเพลงอะไรนะชื่ออะไรนะที่อย่าย่าหญิงทำไมต้องปิดหรอเจอเพลงยังไงมูลเพลงอะไรนั้นยาย่าหน่อยครับเขาบอกว่ายาย่าร้องมีคำว่ารักทำไมต้องปิดแม่ก็เสิร์ช Google ว่ารักทำไมต้องปิดยาย่าปรากฏว่าชื่อเพลง Make It Happen ยาย่าร้องกับเวไทเทใช่ไหม Make It Happen ใช่ไหมเขาบอกใช่อ่ะเอาเลยค่ะจะเปิดให้ถ้าแบบว่าเริ่มต้นอยู่แล้วปุ๊บของก็นั่งตรงนู้นใช่ไหมเราต้องไปเริ่มจากตรงนู้นก่อนแล้วก็เดินมาที่เก้าอี้โอเคตอนนี้ซ้อมสำหรับวันจริงเลยเหรอเอาเลยหนึ่งสองสามอันนี้คือเดินไปต่อขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามนั่งเก้าอี้กับขั้นสี่นั่งเก้าอี้ด้วยเดี๋ยวก่อนยึดก่อนมันต้องหาเก้าอี้มาให้ก่อนมันก็ต้องเป็นแบบนี้เอาเก้าอี้นี้ได้ไหม
ไหมเก้าอี้เตี้ยๆที่นั่งเนี่ยลองดูก่อนได้ไหมพี่พร้อมแล้วใช่ไหมมาเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นใหม่เลยนะคะ1 2 3เฮ้ยต้องแทบดีนี่เหรอแทบดีแทบไหมมีอาหารกินเยอะหรือเปล่าโอ้โหอย่างเงี้ยเลยเด็กเจี๊ยบเจ็บไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลยดูไม่ทันนี่ acting หรือว่าแดนหรืออะไรกันมันต้องเป็นแบบไหนตึ๊ดทำไปแล้วแค่นี้วันนี้สองแค่นี้ใช่อ๋อเอาใหม่ได้แค่นี้เอาใหม่อ่ะแล้วครูทำให้ดูเหรอลูกใช่ค่ะดีไหมครัวนี้อิสระเลยเหรอลูกแต่ละรอบจะไม่เหมือนกันนี่แล้วถ้าโพสคือครูให้คิดเองเหรอลูกฮะครูคิดให้แต่ละคนมีแบบว่าบางคนฉีกขาด้วยนะคะเฮ้ยโอ้แล้วบางคนก็หันไปอีกข้างฝั่งก็ยืดแล้วก็ทำนะอ๋อแต่ดูแต่ท่าไม่เหมือนกันไหมคะแต่บางคนก็แบบว่าคนที่ตัวสูงก็ทำแบบนี้แล้วก็อีแล้วก็พลอยก็อีแล้วก็เอามือแตะไม่ไม่ไม่ท่าจบเมื่อกี้ท่าที่เขาโพสอะมันป้าเขาถามหมายถึงท่าโพสสามครั้งแรกโพสหนึ่งโพสสองโพสสามเหมือนกันทุกคนไหมเขาให้คิดเองแล้วแต่ครั้งหนูก็ไม่เหมือนกันหรอจะปวดหัวก็ได้จะปวดท้องก็ได้ฮะเออเนาะจะปวดคอก็ได้จริงหรอจะปวดขาและคอก็ได้เอาใหม่เลยเอาใหม่เลยอ่ะปวดท้องปวดท้องปวดคอปวดหลังปวดขาปวดคอด้วยปวดขาด้วยปวดท้องด้วยง่ายไปต้องแอดวานซ์หน่อยเอาปวดจมูกอ่ะปวดหูปวดสะดือปวดข้อศอกปวดเล็บปวดเล็บเล็บนิ้วก้อยข้างซ้ายเท้าขวาเนี่ยโอเคพอๆว่าแล้วแทงกระป๋าทำเจ็บประมวลแล้วท้าโพสจบเลยคุณหนูเป็นไงครับฮะไหนดูท้าโพสจบหนูสิครับถ่ายรอบหนึ่งรอบหนึ่งเชิญเชิญเชิญมันเด็ดแอร์เด็ดแอร์ภาพปิดมันแปลกๆบ้างเนี่ยตาเนี่ยสองขอบเนี่ยเขียนได้เนี่ยอ๋อไหนทำไมต้องปิดทำไงนะทำไมต้องปิดอ่ะทำไมต้องแปเมื่อตอนที่เขาทำในรถอะแม่เห็นเขาปิดหมดเลยแม่ก็งงนึกว่าเขาแย่เล่นอ๋อเขาปิดอย่างนี้เป็นท่าเหมือนเวลาเขาคิดเองเขาบอกว่าบางคนปิดตาเดียวบางคนปิดปากบางคนปิดแบบนี้สองข้างบางคนปิดแบบนี้น้องบิ๊มก็เลยปิดหน้าบนปิดล่างแต่เราแค่บอกว่าสำหรับหนูต้องท่าเยอะๆหน่อยก็เลยคิดแบบนี้ทำไมต้องท่าเยอะๆด้วยไม่รู้ครูเขาบอกว่าหนูเต้นเก่งมั้งแย่แล้วใครบวชไปเรียนคลาสนี้ได้ท่าโพสเหรอฮะทำไมครูก็สอนหลายๆอย่างสิวันนี้เพิ่งเริ่มต้นสอนความมั่นใจไงดีนะตั้งกล้าโพสขนาดนี้นะโอ้โหเยี่ยมเลยทำอะไรก็ได้เอาอีกละเอาอีกเอาแพงไปเลยค่ะแล้วขึ้นรถมาเขาบอกว่าแม่อยู่ต้องหาเก้าอี้มาซ้อมเลยนะยกแค่ตัวนี้ใช้ได้ไหมตัวนี้ปวดท้องปวดคอปวดขาธรรมดาไปมาว่าปวดเล็บอ่ะ
ต่ท่านี้มันยังแปลกๆนะลูกนี่เรื่องครูก็เต้นสวยเลยไหมลูกครูเต้นยังไงครูก็โพสต์ยังไงขอให้ดูสิครูเขาโพสต์แบบนี้โอ้โหจริงเหรอครูเบลเหรอฮะเหรออืมเขาโพสต์มากนี่หนูเคยเห็นผลงานครูเบลไหมฮะเนี่ยเปิดให้ดูไหมเฮ้ยครูเบลเขาเคยร้องเพลงไหมครูเบลเขาทำอะไรแฮมมุนเขาเล่นละครนี่ไอ้ทำไมต้องปิดเขาว่าคือตอนหลังเขามาบอกว่าเขาปิดแบบนี้นะแต่เวลาเขาเต้นจริงเขาจะแปะหน้าไปเลยมันเลยตลกอ่ะเออมันดูแปลกเออหนูอยากแปะหน้าเลยลูกเออแค่นี้พอคนนี้คนเดียวอยากเห็นเหรอทำไมเขาเล่นละครอย่างเดียวเหรอทั้งหมดเล่นอะไรฮะเล่นหนังเหรอไม่มีร้องเพลงเหรอฮะไม่ใช่เบลที่สอนดนตรีนะกูเบลกูเบลชื่ออะไรอ่ะลูกอยากจะเล่นทำไมต้องปิดอะไรนะคะกูเบลที่สอนการแสดงชื่ออะไรชื่อกูเบลไม่ใช่ชื่อจริงนะคะไม่รู้ทุกคนเรียกกูเบลเบลไหนกับความรักไม่กับความรักไม่ใช่ความลับถ้าอยากจะรักทำไมต้องปิดโอเคไหมคะกูเบลชื่อมนชยาศรีสวัสดิ์ค่ะกูเบลเคยเล่นละครนี่ไงเรื่องรักสุดฟ้าล่าสุดโลกนางนกต่อและตีลังกาท้าฝันทางช่อง9นางนกต่อทางช่อง3อยากดูอ่ะอยากดูหรออ่ะคุณเบลก็รักหมาด้วยนะกูชอบหมาเขาบอกตายแล้วคุณเบลน้ำหนัก39กิโลแล้วประวัติ39นะป้าแล้วมันเบามากมันเบามากไปสนใจอะไรน้ำหนักเขาแล้วไงมันก็มันเลื่อนๆมาแล้วมันก็จะมีประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ